The Coolpedia Beats Bowl เป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้มานะครับผมเคยรีวิวเป็นฉบับบทความให้ได้ดูค่อนข้างที่จะนานแล้วแต่ว่าในรอบนี้ขอรีวิวเป็นเวอร์ชั่นของวิดีโอนะครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันพร้อมวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเดคูพีเดียบีนส์โปรตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่สีขาวสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีดำอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยหูฟัง1ชุดนะครับมาพร้อมกล่องชาร์จกล่องชาร์จตัวนี้นะครับสามารถชาร์จได้ทั้งแบบสายที่เป็นไมโคร USB แล้วก็ชาร์จผ่านไวเลสไร้สายได้ด้วยนะครับเราสามารถวางกล่องตัวนี้นะครับไว้บนแท่นชาร์จที่เป็นมาตรฐาน QI แล้วก็จะสามารถชาร์จได้เลยนอกจากนี้จะมีคู่มือการใช้งานครับแล้วก็มี Ear Tips มาให้ทั้งหมด3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็จะมีซิลิโคนแบบสปอร์ตที่เราสามารถติดตั้งเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มความกระชับให้กับหูได้ด้วยนะครับดีไซน์ของหูฟังนะครับจะเป็นมนๆทั้งหมดก็ไม่เชิงนะครับจะมีความเหลี่ยมอยู่ถ้าลองเปรียบเทียบดีไซน์นะครับเทียบกับกล่องของ AirPods Pro นะครับจะพบว่ากล่องของ Beats Pro นั้นมีขนาดใกล้เคียงกับ AirPods Pro แต่ว่าจะมีความหนามากกว่านะครับแล้วก็ดีไซน์นั้นจะดูใหญ่กว่านิดนึงส่วนถ้าลองเปรียบเทียบกับหูฟังที่เป็น PowerBeats Pro นะครับจะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยครับว่ากล่องของ Beats Pro นั้นเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ที่สำคัญคือใน PowerBeats Pro ตัวนี้จะไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับแต่ว่า Beats Pro นั้นจะรองรับการชาร์จแบบไร้สายถ้าลองเปรียบเทียบ2ตัวนี้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราลองจัด position ใช่ป่ะเปรียบเทียบ Beats Pro กับหูฟังของ Apple นะครับมันจะอยู่คนละเลเวลกับ AirPods Pro เพราะว่า AirPods Pro จะมีระบบตัดเสียง Active Noise Cancellation แต่ว่าในตัวนี้จะไม่มีถ้าเปรียบเทียบในเลเวลเดียวกันผมมองว่าน่าจะสู้กับทาง PowerBeats Pro มากกว่านะครับการดีไซน์นะครับหูฟัง Beats Pro จะเป็นหูฟังแบบ True Wireless ไร้สายที่ดีไซน์นั้นจะเป็นหูฟังแบบ In Ear จะมีส่วนนึงที่ยื่นเข้าไปในหูนะครับหูฟังรุ่นนี้จะช่วยตัดเสียงภายนอกได้นะครับคือเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะลดเสียงบริเวณรอบค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของ Beats Pro กันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในการเชื่อมต่อนั้นจะใช้สัญญาณ Bluetooth 5.0 ในระยะการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน10เมตรมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำ IP67 นะครับที่ความลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้หูฟังรุ่นนี้ในการใส่ว่ายน้ำได้อะไรได้นะครับที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ำได้เพราะมาตรฐานการกันน้ำนั้นเป็น IP67 ที่ได้มาตรฐานเดียวกับ iPhone เลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น iPhone SE นะครับก็ได้มาตรฐานการน้ำ IP67 เช่นกันนะครับในเรื่องของย่านความถี่ครับตอบสนองตั้งแต่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับระยะเวลาการใช้งานสูงสุดถ้าเราชาร์จเต็มให้กับหูฟังจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง5ชั่วโมงและถ้าหากใช้งานร่วมกับเคสชาร์จนะครับจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง35ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างนึงครับที่ดีตัวนี้สามารถสแตนด์บายสูงสุดได้นานถึง100ชั่วโมงระยะเวลาการชาร์จที่ตัวเคสจะชาร์จกลับมาที่หูฟังตัวนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับถ้าชาร์จผ่านสายจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จไร้สายจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆของหูฟังในรุ่นนี้นะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อและการใช้งานพื้นฐานนะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อหูฟัง The Coolpedia Beats Pro เข้ากับตัว iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนะครับให้เปิดฝากล่องออกมาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้กดค้างเอาไว้จะได้ยินเสียงคำว่า Power On หรือว่าถ้าหูฟังติดในลักษณะนี้แล้วนะครับถ้าเรายัดใส่เข้าไปที่หูเราจะได้ยินเสียงคำว่า Power On แล้วก็ Pairing นะฮะด้านซ้ายจะได้ยินเสียงคำว่า Left Channel ส่วนด้านขวาจะได้ยินเสียงคำว่า Right Channel นะครับต่อไปครับให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับหรือว่าที่ Setting จากนั้นไปที่เมนู Bluetooth เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็น Other Device หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับเลือกไปที่ CP-TW02-L นะครับเลือกที่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แตะไปiPhone ก็จะทำการเชื่อมต่อกับหูฟัง Beats Pro นะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นที่สัญลักษณ์ของไอคอน AirPlay นะครับจะเห็นคำว่า CP-TW02-L ซึ่งหมายความว่าหูฟังตัวนี้เชื่อมต่อเข้ากับ iPhone เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้งานฟังได้เลยนะครับต่อไปมาดูการควบคุมนะครับว่าเราจะควบคุมการเล่นเพลงได้ยังไงบ้างนะฮะสำหรับวิธีการควบคุมนะครับกด1ครั้งที่หูฟังด้านไหนก็ได้นะครับเพื่อเล่นเพลงเห็นมั้ยฮะเพลงก็จะเล่นกดอีก1ครั้งครับเพื่อหยุดต่อมาครับการเพิ่มเสียงครับให้กด2ครั้งที่หูฟังทางด้านขวานะครับส่วนการลดเสียงให้กด2ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายส่วนการเล่นเพลงถัดไปครับให้กดที่หูฟังด้านขวาแช่เอาไว้2วินาทีสำหรับการเล่นเพลงก่อนหน้านี้นะครับให้กดหูฟังด้านซ้ายครั้งนึงเพื่อหยุดกดค้างไว้2วินาที1 2
นะครับแล้วหลังจากนั้นเพลงก็จะกลับไปที่เพลงก่อนหน้าอันนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนการควบคุมหูฟัง Beans Pro ตัวนี้นะครับได้เห็นการเชื่อมต่อแล้วก็การใช้งานหูฟัง Beans Pro กันไปแล้วนะครับผมต่อไปครับมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพที่ได้จากหูฟัง Beans Pro นี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าสมมติเปรียบเทียบหูฟังตัวนี้กับ AirPods 2ธรรมดานะครับผมมองว่าหูฟังตัวนี้จะมีพลังเสียงที่ดีกว่าให้มิติที่ชัดกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังแบบ In-Ear ด้วยพลังเสียงที่เราได้จากหูฟัง Beans Pro ตัวนี้ดีกว่า AirPods ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Powerbeats Pro นั้นคุณภาพเสียงที่ได้นั้นจะมีความใกล้เคียงกันนะครับสามารถสู้กันได้หูฟังตัวนี้สามารถรองรับการทำงานรับสายได้ด้วยนะครับเวลาที่มีคนโทรเข้ามาเราสามารถที่จะรับสายได้ในเรื่องประสิทธิภาพของไมโครโฟนนั้นถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ AirPods จะได้คะแนนที่มากกว่านะครับณตรงจุดนี้แต่ในเรื่องประสิทธิภาพเรื่องเสียงตัวนี้จะได้คะแนนไปดีไซน์ออกแบบค่อนข้างที่จะกระทัดรัดแล้วก็พกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานได้ค่อนข้างนานจุดเด่นที่ผมชอบหลักๆก็คือในเรื่องของการกันเหงื่อกันน้ำที่เราไม่ต้องกลัวเวลาที่เราจะวิ่งออกกำลังกายแล้วฝนตกใส่แล้วน้ำเปียกอะไรประมาณนั้นอันนี้คือกันได้แน่นอนแล้วก็ใส่ว่ายน้ำได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของเราสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตัวหูฟังได้เลยนะครับซึ่ง AirPods นั้นจะไม่สามารถทำได้ในเรื่องของการตัดเสียงหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังอินเอียร์การตัดเสียงนั้นสามารถทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าจะมีความอุดอู้นิดนึงตามลักษณะของหูฟังที่เป็นอินเอียร์ถ้าถามเรื่องของความสบายเปรียบเทียบกับ AirPods Pro แน่นอนว่า Beans Pro ตัวนี้สู้ AirPods Pro ไม่ได้แน่นอนเพราะ AirPods Pro นั้นดีไซน์จุกยางออกมาจะค่อนข้างดีนะครับการดีไซน์ของจุกยางของ AirPods Pro นั้นก็จะเป็นอีกคนละแบบดังนั้นการใส่หูฟังในลักษณะนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกปวดหูหน่อยมันก็เป็นลักษณะทั่วไปของหูฟังประเภทอินเอียร์นะครับความรู้สึกในการสวมใส่ตอนที่เราใช้วิ่งออกกำลังกายถามว่าหลุดไหมอันนี้คือไม่หลุดแน่นอนครับตรงที่เป็นเคสซิลิโคนที่เราสามารถติดตั้งเสริมเข้าไปที่ตัวหูฟังนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความกระชับให้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครใส่ออกกำลังกายรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนนะครับเห็นจุดดีกันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตรงจุดด้อยของในรุ่นนี้บ้างนะครับ Beans Pro จุดด้อยที่ผมมองเห็นอย่างแรกนะครับก็คือไม่มีเซ็นเซอร์ที่จะตรวจจับว่าเรากำลังสวมใส่หรือว่าถอดหูฟังออกนะครับเวลาที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับเราถอดหูฟังออกมาเพลงก็ยังคงเล่นอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัว AirPods นะครับต่อมาครับเรื่องของการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อถ้าทำถูกขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะง่ายนะแต่ถ้าสมมติว่าใครทำผิดขั้นตอนซึ่งไปเชื่อมต่อกับหูฟังด้านขวาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หรือเชื่อมต่อได้แล้วแต่เราจะสามารถได้ยินเพียงข้างเดียวดังนั้นเราจะต้องทำการรีเซ็ตหูฟังใหม่แล้วก็ทำการเชื่อมต่อใหม่อีกทีนึงซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับผมได้แนบไว้ที่ใต้คลิปตรงนี้นะครับตามไปดูในบทความตรงนั้นผมเขียนสเต็ปเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราต้องทำการยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ทโฟนใหม่แล้วก็กดรีเซ็ตนะครับโดยการกดที่หูฟังทั้งสองข้างค้างไว้นะครับประมาณ15วินาทีจนได้ยินเสียงรีเซ็ตแล้วหลังจากนั้นทำการเชื่อมต่อหูฟังอีกทีนึงนะครับหูฟังถึงจะกลับมาใช้งานได้อันนี้เป็นข้อด้อยนิดหน่อยนะครับของการเชื่อมต่อของหูฟังรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นนึงครับที่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยที่เน้นคุณภาพเสียงดีราคาประหยัดสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อครับที่แนะนำว่าให้ลองฟังก่อนถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ลองฟังนะครับไปลองฟังก่อนก็ได้ครับแล้วเผื่อว่าเราอาจจะชอบคุณภาพเสียงที่ได้จาก Beans Pro ตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับสามารถหาซื้อใน Coolpedia Beans Pro ได้ที่ WeGet นะครับผมแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูอีกทีนึงนะครับและถ้าหากว่าตอนนี้ใครใช้รุ่นนี้อยู่ได้ประสบการณ์อย่างไรบ้างแนะนำว่าก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ฟังด้วยนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้แล้วก็สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างทิ้งคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปให้เราดูด้วยนะครับผมสำหรับรีวิวในรอบนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้เดียวพบกันในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ Let's go.